ผู้ชมครับไปดูเซลล์ขายบ้านหน่อยเขาบอกว่ายุคนี้จะขายของขายธรรมดาโลกไม่จำขายธรรมดายอดขายมันไม่ได้ไปดูเซลล์ขายบ้าน2คนนี้ไลฟ์ขายบ้านแบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆเขาไลฟ์ยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีสาวมีสาวดีมาฟังอิดร้องลิเกดีวันนี้พามาดูบ้านเก๋ๆใส่ชุดลิเกพาชมเป็นไงเป็นไงนี่แหละช่วยกันทำมาหากินตึกแต่ขายบ้านบ้านนะทำไมไม่บอกบ้านล่ะฮะบ้านนะเซบ้านข้างหลังเนี่ยสวยสดงดงามจริงแต่ว่าเซลบอกว่าขายยากเหลือเกินยุคนี้เนาะจริงเศรษฐกิจมันแหมไม่อำนวยเลยอ่ะก็เลยจัดเต็มฮะแต่งชุดลิเกที่หมู่บ้านจัดสรรในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแนะนำตัวเขาหน่อยชุดแดงนายธันวทัศน์พงเปียอายุ29ฝ่ายขายชุดม่วงคือนายสุภสิทธิ์รัตนสิงห์อายุ30ปีฝ่ายการตลาดทำงานด้วยกันบริษัทนี้น่ารักเนาะบัดดี้เมื่อวานนี้ต้องมาทำหน้าที่ไลฟ์ขายบ้านให้กับโครงการแห่งนี้นะฮะทั้งสองคนบอกว่าปกติก็อย่างที่เป็นภาพจำของใครหลายๆคนอะเซลล์มันต้องแบบไงใส่สุดทุกไทยเป๊ะมาอย่างนี้หรือว่าใช้ MC สวยสวยน่ารักมาคอยบอกรายละเอียดรีวิวบ้านหลายคนบอกเบื่อแล้วอะเบื่อแล้วมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขอแตกต่างขอแตกต่างขอมาลูกอ้อนดีกว่าเผื่อมีพ่อยกแม่ยกมาอุดหนุนเนี่ยนะรอบนี้ทั้งสองคนก็เลยลองใส่ชุดลิเกเพื่อความแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วบอกว่าชุดมันหนักมากเลยนะไปชิมนักข่าวเราบอกชุดมันหนักมากร้อนด้วยจะนั่งโซฟงโซฟารีวิวอย่างเงี้ยไม่ได้นะตามหมดเอาเพชรเกี่ยวโซฟาเขาพังอีกเดินพาดูนะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นลิเกกันแล้วทำอะไรแบบนี้ลูกค้าชอบค่ะสีสันนะคะปิดท้ายกันแล้วก็รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8